อินเดียเตรียมเข้ามาทำงานในอิสราเอลจำนวนมากถึง1 0 0 0 0คนนายกอิสราเอลเคาะโต๊ะให้บินไปรับแรงงานถึงอินเดียงานนี้จะส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยไหมเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ข่าวนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์ i24news e ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวของประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งได้มีการาลงข่าวไว้เมื่อวันที่11เมษายน2567ที่ผ่านมาได้พาดหัวข้อข่าวว่าคนงานชาวอินเดียเริ่มเดินทางมาถึงในขณนะที่อิสราเอลปรับปรุงนโยบายการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับสมัครแรงงานต่างด้าวไปยังอิสราเอลเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจห้ามแรงงานชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดเข้าอิสราเอลหลังวันที่7ตุลาคม นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเป็นประธานประชุมในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวซึ่งส่งสัญญาณถึงการยกเครื่องนโยบายการย้ายถิ่นฐานแรงงานของอิสราเอลการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่สำนักนายกรัฐมนตรีในกรุงเยรูซาเล็มมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงขั้นตอนต่างๆเพื่อเพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาติในอิสราเอลในขณะเดียวกันก็ลดค่าของชีพและอุปสรรคของระบบราชการที่ภาคธุรกิจ ต้องเผชิญไปพร้อมๆกันนายยอซี่เชรีอธิบดีสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการอภิปรายมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการกํากับดูแลและการบังคับใช้กฎระเบียบการจ้างแรงงานต่างชาติในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิทธิ์ของพวกเขา จากผลของการประชุมนายธันยาฮูได้สั่งให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจในเรื่องนี้โดยมีแผนจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในต้นสัปดาห์หน้าการตัดสินใจในครั้งนี้จะกำหนดขอบเขตการมีส่วนร่วมของแรงงานต่างชาติในอิสราเอลและสร้างกลไกลในการปรับโคต้าเพื่อตอบสนองต่อการผันผวนทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการจ้างงานของอิสราเอล นอกจากนี้คณะกรรมการของ c o o จะได้รับอนุญ,ญาตให้จัดสรรโคต้าในภาคเศรษฐกิจต่างๆตามความต้องการของรัฐบาลและเศรษฐกิจ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะลดค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างชาติอย่างมีนยัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆเช่นงานก่อสร้างงานเกษตรกรรมและงานอุตสาหกรรมการลดต้นทุนเหล่านี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในขณนะดเดียวกันก็จะช่วยลดภาระด้านกฎระเบียบให้กับนายจ้างด้วยนอกจากนี้จะพยายามมุ่งไปสู่การยกระดับการกำกับดูแลและการบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการรับสมัครคนงานต่างชาติไปยังอิสราเอลเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลตัดสินใจห้ามคนงานชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดเข้าอิสราเอลภายหลังการโจมตีของกลุ่มฮามาสจากฉนวนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมทั้งนี้ได้มีการใช้เงินทุนจากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีจากกระทรวงการคลังและกระทรวงการก่อสร้างและการเคหะ ให้อำนวยความสะดวกในการมาถึงของคนงาน6,000คนจากอินเดีย โดยจะมีการเช่าเที่ยวบินเหมาลำเพื่อให้คนงานเหล่านี้เดินทางมาคนงานเหล่านี้จะสนับสนุนอุตสาหกรรมการก่อสร้างในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมส่งผลให้แรงงานต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในจำนวนมากในระยะเวลาอันสัน้นการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีที่สำคัญและข้าราชการหลายท่านเข้าร่วมได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการรัฐน มนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้างและการเคหะและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสรุปนะครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูได้ทำการเคาะโตะนะครับได้มีการสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายของการที่จะจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานที่อิสราเอล และยังมีการปรับหรือลดค่าของชีพหรืออุปสรรคในการทำงานระหว่างนายจ้างอิสราเอลกับทางรัฐบาลนะครับให้ทางภาคธุรกิจได้ทำงานได้คล่องตัวขึ้นได้มีการปรับสัสดส่วนของโคต้าในการจ้างแรงงานต่างชาตินะครับ เพื่อให้ตอบสนองต่อการจ้างงานของอิสราเอลนะครับบางทีเขาอาจจะมีการกำหนดโคตาแต่ละชาติไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะไปเอาชาติใดชาติหนึ่งมาเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดตรงนี้อยู่ทางท่านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้สั่งปรับโคตานะครับเพื่อให้สะดวกในการดึงนะครับหรือการที่จะไปทำา m o u ให้แรงงานแต่ละชาติเข้ามาทำงานนะครับโดยจะมีการปรับ ในภาคงานหลักๆนะครับ3ภาคงานด้วยกันหนึ่งก็คือภาคงานการก่อสร้างภาคงานเกษตรกรรมแล้วก็ภาคงานอุตสาหกรรมและเพื่อเป็นการแก้ไขออการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างนะครับได้มีการสั่งการให้ใช้งบป,ประมาณของกระทรวงการคาลังและกระทรวงาการก่อสร้างและการเคหะแล้วก็จากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับใช้งบป,ประมาณในส่วนนี้เพื่อ ในการเช่าเที่ยวบินเหมาลำนะครับให้แรงงาน6,000คนนะครับจากอินเดียและก็จากคลิปและจากคลิปที่แล้วที่ผมพูดก็จะมีสีลังกาด้วยนะครับก็จะมีการนำแรงงานเหล่านั้นนะครับผ่านเที่ยวบินเหมาลำที่ทางอิสราเอลเป็นคนออกค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับอันนี้ไม่รวมภาคเกษตรนะครับถ้าตามข่าวเนี่ยผมหาไม่เจอเลยนะครับเขาพูดแต่เรื่องงานก่อสร้างนะครับ แล้วข่าวที่ว่าจะมีแรงงานอินเดียเข้ามาที่อิสราเอล10,000คนผมเอามาจากไหนนะครับผมเอามาจากเว็บไซต์วินอิสราเอลนิวส์นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวของอิสราเอลได้มีการาลงข่าวเมื่อวันที่10เมษายน2567ที่ผ่านมาอินเดียจะส่งคนงาน10,000คนไปอิสราเอลนะครับอันนี้เป็นหัวข้อข่าวที่เขาลงไว้ โดยเนื้อข่าวนะครับได้บอกว่าในขณะที่อิสราเอลต้องต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมและงานก่อสร้างอินเดียให้คำมั่นเมื่อวันอังคารว่าจะส่งคนงาน1 0 0 0 0คนภายในเดือนมิถุนายนโดยนายโยอาฟเบนซูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอิสราเอลได้เข้าพบกับเอกอัครราชทูตอินเดียนายสันจิฟสิงกลาซึ่งทั้งสองได้หารือกเกี่ยวกับการปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับ อินเดียได้ออกคำแนะนำเมื่อเดือนมีนาสำหรับพลเมืองของตนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนของอิสราเอลให้ย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าหลังจากที่คนงานเกษตรของชาวอินเดียถูกสังหารจากการโจมตีด้วยจรวดของฮิสบอลเลาะนะครับขณะทำงานในสวนผลไม้ใกล้กับโมชาร์มาการียอตในกาลิรีตอนบนนะครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าตัวเลขของแรงงานของอินเดียนะครับ เป็นแรงงานของเกษตรเท่าไหร่แรงงานก่อสร้างเท่าไหร่นะแต่ที่กําลังจะเข้ามานะครับตามที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้ขอโต๊ะนะครับก็คือแรงงานก่อสร้างเท่านั้นนะครับที่เร่งให้มาทํางานด่วน เพราะฉะนั้นสำหรับผมข่าวนี้ยังไม่กระทบต่อแรงงานไทยนะครับแต่สัดส่วนของแรงงานเกษตรเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าเท่าไหร่หากมันมีจำนวนมากก็จะอาจจะกระทบนะครับีทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวหลังสงครามเราคงต้องมาติดตามสถานการณ์กันอีกทีว่าหากไม่มีเหตุรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะครับการส่งแรงงานไปทางานที่อิสราเอลของแรงงานไทยจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการไหมซึ่งส่วนตัวนะครับ90บ ผมเชื่อว่าหากไม่มีการไม่มีความรุนแรงนะครับผมว่าจะส่งแน่นอนนะครับก็หวังว่าจะมีข่าวดีในช่วงหลังสงการามนี้นะครับขอให้มันเป็นเช่นนั้นก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ